ไม่ได้กินตอนเย็นนานเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอเปิดเพลงสักครู่นะคะว่าจะไม่ไลฟ์แล้วทุกคนแต่ว่างอกแมปอยู่ก็เลยแบบแวะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาแบ่งปันนะคะ3วิธีให้ชีวิตติดบวกสักครู่เดียวค่ะขอกินไอติมโปรตีนแป๊บนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมสวัสดีคุณวัชราพรนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มสวัสดีคุณอ้อมสวัสดีมิติเป็นไงวันนี้มาเรียนดีไหมคะสวัสดีคุณเมนพิชาคุณโอนะอร่อยเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะไอติมโปรตีนค่ะทำเองที่บ้านพี่โบจะซื้อเครื่องทำไอติมมาทำเลยคุณลูกฟ้าสวัสดีค่ะคุณลำเดือนคุณกุหลาบคุณโอคุณสิริวัลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเจ๊หญิงน่ารักจังเลยอ่ะอวยข้ามาปุ๊บอวยเลยสวัสดีคุณสุพรรณสาค่ะทุกคนคิดว่าไงเดี๋ยวกูจะมาทำเมนูแบบว่าเมนูลดน้ำหนักอ่ะสวัสดีคุณมาริวานคุณแอมคุณรุ่งคุณมาโนดสวัสดีค่ะภาพชัดเสียงชัดสัญญาณชัดไหมคะสวัสดีคุณรัตนาคุณโบคุณวัฒนาคุณกัลยากรอันนี้คือไอติมโปรตีนนะคะคุณเมย์สวัสดีค่ะแม่ดาวสวัสดีค่ะคุณสุชาพัฒน์ใช่ไหมลูกถ้าครูพูดไปน้ำลายกระเด็นจะถือนะลูกนะสวัสดีคุณอิงจ้าสวัสดี 33,000 คนมินตระบาชินก็สุรใจจำเรียกสุจาสบายดีสวัสดีค่ะฟังเพลงหนูจะหนูร้องได้เลยอันนี้ทานโปรตีนลูกโปรตีนรสช็อกโกแลตแต่ว่าไปทำเป็นไอติมสวัสดีค่ะคุณสุมันธนาเพิ่งกินข้าวเสร็จเหมือนกันปกติกูกินไม่แบบปกติกินอยู่ประมาณ4ชั่วโมงบางทีก็วันหนึ่งมื้อนะคะสวัสดีคุณชยากาโบดีค่ะอวยเยอะเลยลูกอวยเยอะเลยในจักรวาลแห่งนี้มีคนสวยเยอะมากนะลูกนะเราไลฟ์ผ่าน TikTok เนี่ยเราก็จะสวยอยู่แล้วลูกสวัสดีคุณเททีก็กินหมดพอดีเพลงจบพี่อ้อยสวัสดีค่ะพี่หมวยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกโซเชียลเลยนะคะแม่กินอะไรหนูอยากกินด้วยโปรตีนไอติมโปรตีนลูกวันนี้กินไม่ใช่วันเดย์อมิวแล้ว วันนี้กินเที่ยงกับกินมืดเหตุเกิดเพราะว่าบนรถแล้วมึนหัวนะครับพี่ดอกฟ้าบนรถให้แล้วมึนหัวก็เลยอ่ะมากินอะไรเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกโซเชียลเลยนะคะสวัสดี TikTok นะฮะนะสวัสดี YouTube สวัสดี Facebook สวัสดีหน้าเพจค่ะทุกคนค่ะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้ในทุกโซเชียลกูขออนุญาตเป็นมึงขอหนึ่งนาทีนะขอแชร์ไปที่หน้า Facebook ส่วนตัวนิดนึง นะฮะหนึ่งนาทีโอ้ขอโทษนะคะ
เออทุกคนโหวตให้หน่อยว่าคือกูเซิร์ชในเน็ตแล้วใช่ป่ะแล้วทีนี้กูหาอาหารที่แบบกินแล้วไม่อ้วนด้วยทีนี้หาไม่เจอทีนี้ไปอ่านเลยบางตัวมันก็ไม่ได้บางตัวมันก็ไม่ได้เราว่าครูควรจะทำดีไหมที่จริงๆแล้วอยากช่วยนะสวัสดีค่ะคุณออร่าสวัสดีค่ะมีลูกหรือยังอุ้ยจริงๆแล้วลูกอายุตอนนี้16 17 10กับ14แล้วค่ะลูกโตแล้วค่ะลูกโตแล้วค่ะอันเลยเลข4ไปแล้วนะคะมีลูกแล้วนะคะเออมีลูกแล้วนะคะสวัสดีปูเป้ลูกสวัสดีคุณเวอร์คุณออกโทเบอร์นะคุณมนกรคุณมออาจะเรียบซูจ้าอสุรสายบิงกระบาชินสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทั่วโลกเลยนะคะขอบคุณมากเลยที่แชร์กันนะคะโอเคชอบมากเลยค่ะโอ้โหขอบคุณมากเลยดีใช่ไหมหมายถึงเมนูอาหารเหรอหรือว่ายังไงโอเคแบ่งปันนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ไม่เคยรู้จักกันครูเองจากคนติดลบ10ล้านอยู่บ้านเช่ามา33ปีเกิดมาเลือกเกิดไม่ได้เนาะเกิดมาก็จนเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้โทษพ่อแม่เนาะแต่ว่าเรามาขวนขวายดิ้นรนมา30กว่าปีนะไม่รวยเพราะว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะสร้างชีวิตยังไงเนาะเราก็หกละเหเล่ร่อนมาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนวันหนึ่งเรามาเปลี่ยนชีวิตจากการได้เจอทางลัดกดแรงดึงดูดกดจักรวาลค่ะแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเปลี่ยนชีวิตพอเรามาเริ่มคิดดีคิดบวกเราไม่เชื่อมาก่อนเลยนะไม่แบบคือเชื่อหมอดูมากกว่ากันมาคิดดีคิดบวกอ่ะเข้าใจป่ะเพราะเราเป็นลูกหลานหมอดูเนาะเราก็เชื่อว่าเราเปลี่ยนเบอร์โทรก็แล้วเปลี่ยนชื่อก็แล้วเปลี่ยนเลขศาสตร์ก็แล้วเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตสักยันคืออะไรของขังของมงคลคือเราก็อยากจะแบบเฮงปังอะเนาะคือเราเชื่อหมอดูมากกว่าว่าถ้าเราเปลี่ยนอารมณ์แล้วเราจะเปลี่ยนอ่ะคือไม่คิดว่าเปลี่ยนอารมณ์เราจะเปลี่ยนแต่ปรากฏว่าแม่งเปลี่ยนจริงๆนะคะปรากฏผมจะไปทรงไหนวะเนี่ยไม่เป็นไร เออไม่เป็นไรนะหัวเราะไว้ก่อนนะคะก็พอเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกมาเริ่มสร้างพลังบวกบ่อย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 และบ่อย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 เออไม่มีคำไหนจะพูดนอกจากคำว่าบ่อยคือพอพูดคำว่าบ่อยเนี่ยพอพูดบ่อยไปเรื่อยๆเริ่มทำบวกเรื่อยๆปรากฏว่าชีวิตนั้นเปลี่ยนจริงๆค่ะนะคะมันเปลี่ยนจริงๆมันเปลี่ยนแบบจากแบบคนที่นอนร้องไห้ทุกวันมีความทุกข์ตลอดเลยมันกลายเป็นว่าชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นพอเรามีความสุขมากขึ้นสิ่งดีมันเข้ามาเยอะเลยค่ะจากเหลือเงินติดตัว20บาทจากติดลบ10ล้านแล้วอีก1วันน่ะเราเหลือคือเมื่อวานเราเหลือ20อีกวันนึงเราไปซื้อของมาประมูลเครื่องสำอางขายในโซเชียลนี่แหละลูกนะคะปรากฏว่าเราขายได้กำไรหลักหมื่นเลยตั้งแต่วันแรกเรารู้สึกโหยเราประทับใจว่ะแค่เราแบบเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเองอะตอนแรกครูอธิษฐานสิว่าถ้าเกิดว่าครูรอดครูจะช่วยคนใช่ป่ะปรากฏว่าพอวันเดียวอะจากเราเหลือ20อีกวันนึงเราได้หมื่นนึงเราตื่นเต้นเราดีใจเรารู้สึกว่าเราเก็บความลับไว้ไม่ไหวอะหลังจากครูก็มาไลฟ์นะคะมาไลฟ์บอกคนเลยว่าทุกคนมาคิดดีคิดบวกกันนะการเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้ยากเว้ยเราแค่ชนะใจตัวเองเว้ยจากปกติใครก็แล้วแต่ทำให้เราหงุดหงิดได้ตลอดเวลาแมงวันบินผ่านหน้าเราก็หงุดหงิดหมาผ่านหน้าเราก็หงุดหงิดใช่ป่ะเออเราเห็นแบบบีบยาสีฟันแล้วยาสีฟันแม่งไม่ออกสักทีเราก็หงุดหงิดคือเราพร้อมหงุดหงิดกับทุกสถานการณ์แต่พอเรามาเรียนรู้ทางลัดเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าพลังบวกมันไม่ได้ยากอะเพราะว่าเราคิดลบมาทั้งปีทั้งชาติปกติก็ริวจานบินตลอดเลยหงุดหงิดหัวเสียเพียจิตตลอดเลยนึกออกมาแล้วก็มีพลังลบๆตลอดเวลาเรายังฝึกตัวเองได้เลยดังนั้นเรามาฝึกตัวเองด้านบวกดีกว่าพอเราเริ่มฝึกตัวเองด้านบวกชีวิตมันเริ่มดีค่ะพอเราเริ่มฝึกตัวเองด้านบวกสิ่งดีมันเริ่มเข้ามาพอเราเริ่มฝึกตัวเองด้านบวกนะคะมันไม่ใช่แค่ความสุขค่ะแต่มันมีทั้งสิ่งดีๆไหลรินมาหาเราเยอะนะคะโดยวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีนะคะ3วิธีติดบวกตลอดชีวิตเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นคนที่ติดบวกนะแต่ถ้าเกิดคุณไม่อยากติดบวกก็ไม่เป็นไรเอาที่คุณเบิกบานนะเพราะชีวิตเป็นของคุณเนาะครูติดบวกจากสิ่งแรกเลยคือความเข้าใจพอเราเข้าใจว่าเออว่ะเมื่อก่อนเราเชื่อดวงเชื่อหมอดูเชื่อทุกอย่างเราก็เปลี่ยนมาหมดอ่ะแต่เราก็ชีวิตเราก็ไม่เปลี่ยนอ่ะแต่พอเรารู้สึกว่าการที่เราทำความเข้าใจกับความทุกข์และความสุขในอารมณ์ของเราแล้วเรารู้สึกว่ากูเป็นคนฉลาดป่ะวะที่กูจะเลือกอ่ะเช่นสมมติว่ามีคนมาด่าเราเลือกได้ป่ะวะที่กูจะทุกข์กับสิ่งที่เขาด่ากูหรือว่าคนไม่เขาไม่ชอบเราแล้วเราจะต้องมานั่งเลือกว่ากูจะต้องรู้สึกเสียใจกับเขาที่เขาไม่ชอบกูคือเราเป็นคนฉลาดไงลูกเราเกิดมาเราฉลาดเนาะวันนี้คนทุกคนหนีไม่พ้นที่เราจะโดนคนด่าเราหนีไม่พ้นที่จะมีคนไม่ชอบเราแต่เราสามารถเลือกได้นี่หว่าคนสุดท้ายเราเลือกได้นี่หว่าว่าเราจะเก็บสิ่งนั้นมาทุกข์หรือเจ็บปวดก็ได้พอเราเข้าใจสิ่งที่หนึ่งที่คุณจะติดบวกตลอดชีวิตเลยคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าวันนี้คุณคือผู้เลือกคุณไม่ใช่ผู้ถูกเลือก
ถ้าคุณเข้าใจแล้วคุณจะมีอิสระในการตัดสินใจจริงไหมถ้าหนูแบบรู้สึกว่าหนูเป็นแบบผู้ถูกกระทำหนูคือเหยื่อคือแบบทำไมอะไรอะไรก็กูทำไมคนต้องมาด่ากูนี่เราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นผู้เลือกนะเออขอโทษค่ะเราจะต้องรู้สึกว่าเราเป็นผู้เลือกนะเข้าใจว่าเราคือผู้เลือกเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกการที่เราจะมีความสุขและมีพลังติดบวกหรือชีวิตติดบวกตลอดชีวิตเราต้องรู้เสมอว่าเราคือผู้เลือกเช่นวินาทีนี้แฟนอาจจะพูดผิดหูเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเลือกปี๊ดกับแฟนเราก็เลือกเลยปี๊ดเลยถ้าเราเลือกแล้วเรารู้สึกว่ามันเวิร์กนะก็เลือกมีไหมคะอารมณ์แบบเราอยากเหวี่ยงแฟนนี่ก็เลือกที่จะเหวี่ยงก็เหวี่ยงไปเลยเข้าใจก่อนว่าเราเป็นผู้เลือกนะโอเคป่ะเข้าใจป่ะพี่โพอยากเสริมไหมเออก็ถ้าเราอยากก็เราเป็นผู้เลือกไงเออเราเลือกให้บ้านแตกสาแหลกขาดก็ได้เราเลือกให้ชีวิตเราชิบหายหายนะก็ได้เราเลือกให้เราเศร้าขนาดไหนก็ได้เราเลือกที่เราอยากจะทำอะไรก็ได้อะกับชีวิตของเรานึกออกป่ะก็ทำไปแล้วแต่ดิเออถ้าแบบรู้สึกว่าเราเข้าใจว่าเราเป็นผู้เลือกแล้วเราผลสุดท้ายเราอยากเลือกสิ่งที่มันเจ็บปวดบ้างวันนี้อยากซาดิสว่ะกูอยากทะเลาะกับแฟนก็แล้วแต่นึกออกไหมเพราะว่าเราคือผู้เลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราทั้งหมดไม่ใช่เพราะว่าฟ้ากลั่นแกล้งเราจริงๆแล้วเราแค่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราดึงดูดมาเป็นเพราะอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะเรารู้สึกแย่เรื่องเราแย่ๆก็ยิ่งเข้ามาหาเราเพราะเราด่าชาวบ้านชาวเมืองเขาเยอะเราจึงมีชีวิตที่แย่มากๆเลยเหมือนดิฉันเมื่อก่อนดิฉันคือประธานโต้โผชมรมปากหมาและขี้นิทาแห่งจักรวาลดังนั้นดิฉันจะต้องโดนคนด่าบ้างเป็นเรื่องปกติมันยังน้อยกว่าที่ดิฉันด่าคนอื่นมาตลอด33ปีเข้าใจป่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเบสิกมากใครทำใครต้องรับเนาะกรรมใครก็กรรมมันนะคะเหมือนที่ดิฉันเคยสร้างกรรมไว้ดิฉันก็ต้องรับกรรมของดิฉันแต่ผลสุดท้ายก็ต้องทำดีล้างกันไปด้วยนึกออกใช่ป่ะดังนั้นเราเข้าใจเว้ยเราเข้าใจเว้ยเราก็แค่ไปต่อนะเพราะเราแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราทำปัจจุบันได้ถูกไหมพอเรารู้ว่าเราเป็นผู้เลือกเราก็แค่เลือกค่ะอย่างวันนี้เอ้ยวันนี้รู้นะคะว่าถ้าเรากินมื้อนี้เข้าไปเนี่ยเราอาจจะแบบน้ำหนักเพิ่มขึ้นนิดนึงนึกออกป่ะแต่เราก็เป็นผู้เลือกว่าวันนี้เราจะกินไงหรือวันนี้เราเลือกว่าวันนี้เราอยากจะเป็นวันเครียดแห่งชาติกูจะคิดแม่งตั้งแต่เช้ายันมืดยันเช้าเลยเราก็คือผู้เลือกไงเราเลือกที่จะแค้นใครคนนึงทั้งชีวิตเราก็เราก็เป็นผู้เลือกไงถ้าเลือกแล้วมันดีกับเราก็เลือกไปเถอะนึกออกปะเลือกแล้วรู้สึกว่ามันดีกับตัวเองอ่ะกูทุกข์แล้วกูมีความสุขกว่าก็แล้วแต่นึกออกปะก็เราคือผู้เลือกดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้คุณจะเป็นคนที่มีชีวิตติดบวกอยู่แล้วเพราะว่าคุณคือผู้เลือกเออแฟนคุณที่เขาชกคุณชกคุณซ้อมเอา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 แล้วคุณก็นอนทนก็เพราะว่าคุณเลือก นึกออกว่าคุณเลือกนึกออกว่าหรือแฟนคุณเขาดีคุณดีกับคุณมากหาข้าวให้คุณเช้าคุณเย็นแฟนคุณปฏิบัติพัดบีคุณดุดเจ้าหญิงแต่ผลสุดท้ายคุณคิดจะนอกใจเขาคุณก็คือผู้เลือกไม่ใช่คนอื่นดังนั้นเราคือผู้เลือกค่ะดังนั้นเราคือผู้เลือกโอเคคะเออเราไม่ใช่ผู้ถูกเลือกเราคือผู้เลือกนึกออกค่ะเราคือผู้เลือกใช่ค่ะคุณสุมาลีเราคือผู้เลือกถ้าเราอยากจะมีชีวิตติดบวกเราก็แค่เข้าใจค่ะว่าเราคือผู้เลือกและก็เลือกเอาคนเสิร์ฟอาหารมาแล้วเขาอาจจะหกใส่เราเราก็เลือกได้ว่าเราจะโกรธเขาเราจะด่าเขาหรือเราจะเฮ้ยไม่เป็นไรเข้าใจเห็นไหมเราก็คือผู้เลือกอีกทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราดังนั้นถ้าวันนี้สิ่งที่มันเข้ามาหาเราแล้วเราเลือกสิ่งที่ไม่ดีผลสุดท้ายเราเลือกตอบโต้สิ่งไม่ดีออกไปสิ่งนั้นมันจะสะท้อนกับเราวันนี้คุณเลือกจะหงุดหงิดเด็กเสิร์ฟที่เขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเสิร์ฟอาหารหกใส่คุณหรือเขาอาจจะแบบไม่ได้ยินในสิ่งที่คุณบอกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณหงุดหงิดแล้วคุณเอาอารมณ์หงุดหงิดเนี้ยมาทั้งวันใครขาดทุนเราถูกไหมเพราะว่าเราเลือกอารมณ์หงุดหงิดเนี่ยมาเปิดบรรเลงของมาเลือกบรรเลงทั้งวันเลยกับการเราเลือกจะตัดเลยตัดหรือสับคัดเอาลงเลยว่าเฮ้ยไม่เป็นไรช่างแม่งมันไม่เป็นไรน้องก็คงไม่ตั้งใจหรือไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าคุณก็จะสามารถที่จะไปต่อได้สิ่งที่สองนะนี่คือสิ่งสำคัญเลยในการที่ชีวิตหนูจะติดบวกตลอดชีวิตนะหนูต้องสับสวิตช์เป็นเขาเรียกว่ายกคัดเอาด้านลบลงเร็วๆอ่ะนึกออกว่ายกลงเร็วๆการสับสวิตช์ด้านลบมีผลกับการไปต่อของชีวิตหนูมากเลยครูมองกล้องนี้นะลูกนะเออพูดคำว่าเลอค่าหน่อยค่ะแม่เลอค่าลูกเลอค่าเออมันเป็นยังไงอ่ะลูกความโกรธเครียดเป็นยาพิษสำหรับตัวเราค่ะแม่ไม่เลือกอ่ะก็หนูเป็นผู้เลือกไงลูกก็หนูเลือกได้ใช่ไหมเออแล้วหนูก็เลือกสับสวิตได้จริงป่ะ
สมมุติว่าหนูโกรธกับแฟนคนสุดท้ายถ้าเรารู้ว่าคนสุดท้ายแล้วเราก็แฟนเขามีข้อดีมากกว่าเราก็เลือกที่จะนอนเงียบๆไปนะนอนเงียบๆไปแล้วค่อยๆดับเตาไฟร้อนในตัวเราสับได้เร็วเราก็เปลี่ยนชีวิตได้เร็วครูพูดง่ายมันทำยากมันก็ต้องอาศัยเวลาในการฝึกฝนเนาะเนาะเหมือนกับเราเรียนอะมาถึงเราคงจะไม่ได้อ่านกอไก่ได้เลยตั้งแต่ท้องพ่อท้องแม่เนาะหรือเราอาจจะไม่ได้พูดภาษาหรือร้องเพลงชาติได้ตั้งแต่ครั้งแรกเว้ยแต่เราเกิดจากการฝึกเหมือนกันฮะเรื่องราวลบๆที่เข้ามาในชีวิตเราเรื่องราวต่างๆที่มันแย่ๆในชีวิตเราถ้าเราสับสวิตช์คือเราหยุดคิดมันการสับสวิตช์คือการหยุดคิดและเปลี่ยนเส้นทางการสับสวิตช์คือการหยุดคิดแล้วเปลี่ยนเส้นทางยกตัวอย่างเช่นแฟนคุณทำร้ายคุณแล้วคุณรู้สึกเศร้าใจมากเขาอาจจะทำร้ายคุณตอนนี้ขณะนี้ตอนนี้ขณะนี้เสร็จแล้วคุณก็เลือกได้ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต่อไปอย่างไรอ่ะเสร็จแล้วคุณก็เลือกจะสับสวิตช์แล้วเปลี่ยนโฟกัสว่าเฮ้ยแล้วถ้าสิ่งเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นสถานการณ์อะไรได้อีกเราก็คือสับสวิตช์ด้านลบแล้วสับสวิตช์ด้านลบแล้วเปลี่ยนโฟกัสเช่นเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราตอนแฟนหายเมาสมมติว่าแฟนเขาทำร้ายเราโดยที่เขาเมาเนี่ยเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอยู่แล้วรอเขาหายเมาแล้วเราไปคุยว่าเฮ้ยพี่ถ้าอยากอยู่ด้วยกันขอลองแบบนี้ได้ไหมเออเราอาจจะมีแนวทางอื่นที่จะไปคุยแทนที่เราจะมานั่งรู้สึกว่ากูเจ็บทำไมมึงต้องทำกูไอ้หานี่ดูกูเอามีดทิ่มกลับมันก็ไม่ดีถูกไหมมันก็ส่งผลเสียกับเราทั้งคู่เห็นไหมคะดังนั้นถ้าเราคิดใหม่เราสับสวิตช์ได้เป็นเราเปลี่ยนเส้นทางใหม่คุณก็จะเจอสิ่งที่ดีเห็นไหมคะว่ามันไม่ต้องรอใครมาทำบุญให้เรานะเราทำบุญให้ตัวเองได้เราสับสวิตได้พอเราสับสวิตเราเริ่มฝึกครั้งที่1เราก็จะเก่ง1ครั้งเราฝึกอีกเว้ยเพื่อนพูดไม่ดีกับเราเราเลือกจะสับสวิตลงแล้วเว้ยแล้วเปลี่ยนเส้นทางว่าช่างมันเถอะปากมันก็พออย่างนี้ประจำนึกออกไหมเราสับสวิตด้านลบอีกครั้งที่2เราก็ฝึกด้านดีเป็นครั้งที่2เราจะเริ่มติดบวกครั้งที่2พอเอ้ยกับข้าวกินข้าวแล้วเค็มไปอ่ะกับข้าวมันเค็มรสจัดเกินไปอยากจะไปโวยแม่ครัวเฮ้ยฉันไม่โวยดีกว่าว่ะเราสับสวิตช์ได้ลดลงแล้วคิดว่าเออแม่ครัวเขาอาจจะไม่สบายวันนี้เห็นไหมเราเปลี่ยนเส้นทางใหม่เราจะเป็นคนที่ติดบวกได้เยอะขึ้นเก่งขึ้นการฝึกบวกของเราไม่ได้จากการฝึกบวกได้โอ้โหวันนี้ฉันจะบวก 100% ไม่แต่มันเริ่มต้นจากก้าวที่1มันเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆที่เริ่มต้นกับตัวเองกับผู้อื่นแล้วฝึกไปเรื่อยๆบ่อยๆแบบนี้เราจะกลายเป็นคนติดบวกอัตโนมัติและนะเมื่อเราฝึกเรื่อยๆเราจะเป็นคนที่มีพลังบวกเยอะเวลาอยู่ตรงไหนก็จะเป็นที่รักของคนอยู่ตรงไหนใครก็แบบเฮ้ยอยากจะเข้ามาหาเราอยากจะแบบทำไมน่ารักจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแน่นอนนะคะจะมีคนรักและมีคนเกลียดเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีชีวิตติดบวกอะค่ะต่อให้คนเกลียดเรายังขอบคุณเขาเลยต่อให้เขาด่าเราเรายังขอบคุณเขาเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปเราจะได้ฝึกฝนเราจะได้ฝึกขันติเราจะได้ฝึกความอดทนเราจะได้เข้าใจว่าบนโลกใบนี้แค่เขามาด่าเราถ้าเขาด่าเราแล้วเขาสบายใจให้เขาด่าเพราะว่าเขาอาจจะแบบวันนี้เขาอาจจะเครียดมาทั้งวันแล้วไม่มีใครให้ระบายก็ได้ถ้าเราเป็นพื้นที่ทำให้คนอื่นเขาสบายใจก็ทำไปเพราะเราจะไม่เก็บมาคิดจริงไหมเออดังนั้นเราก็เลือกอ่ะก็บอกแล้วกลับไปที่ข้อหนึ่งคือเราเป็นผู้เลือกสองเราสับสวิตช์นะแล้วเปลี่ยนเส้นทางใหม่คิดให้มันดีขึ้นสิ่งที่สามที่คุณจะติดบวกได้ตลอดชีวิตเลยคือการเก็บจิ๊กซอนะคะพลังบวกเล็กๆเนี่ยแล้วสะสมไปเรื่อยๆสะสมวันนี้เก็บได้1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวเปลี่ยนไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกแล้วเราจะเก่งเราจะกลายเป็นคนติดบวกอัตโนมัติต่อให้เจอเรื่องราวลบเดี๋ยวเราก็ติดบวกได้เดี๋ยวเราก็ติดบวกได้นึกออกมั้ยฮะดังนั้นเวลาเราจะติดพลังบวกเนี่ยสิ่งที่มันจะยากต่อเราสำหรับช่วงแรกๆเลยคืออารมณ์ของเราอารมณ์ของเราที่เฮ้ยกูพยายามบวกอยู่แต่คนนั้นแม่งก็มาพูดให้กูคิดลบคนนี้ก็มาทำให้เราคิดลบเนี่ยแหละคือบททดสอบนี่แหละคือบททดสอบถ้าเราสามารถฝึกให้มันบวกไปได้เฮ้ยเราก็ผ่านเราก็จะเก่งขึ้นมันเหมือนกับการที่นักกีฬาที่จะวิ่งเก่งอะลูกไม่เคยมีใครที่ไม่ล้มเนาะเขาก็ล้มมาก่อนแต่ผลสุดท้ายแล้วล้มจะลุกไหมอะเออแพ้ครั้งนี้แล้วคิดว่าครั้งหน้าจะชนะหรือเปล่าหรือคิดว่ากูมาเพื่อแพ้ก็แล้วแต่ไงนึกออกไหมก็เป็นผู้เลือกอยู่แล้วไงถ้าเลือกจะแพ้แล้วก็เอ้ยกูเจ็บขากูวิ่งกูเจ็บขากูไม่วิ่งแล้วกันกูเลิกวิ่งก็แล้วแต่เห็นปะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราวิ่งวันนี้เราเหนื่อยอะเราซ้อมทุกวันซ้อมวิ่งทุกวันเอ้ยผ่านมาเดือนนึงคุณจะเริ่มไม่ค่อยเหนื่อยฝึกปั๊บคุณล้มแล้วคุณลุกคุณจะรู้วิธีว่าเวลาคุณล้มยังไงให้คุณเจ็บมากขึ้นเห็นปะทุกประสบการณ์มันทำให้คุณเก่งขึ้นถ้าคุณมีทัศนคติเชิงบวกหรือมีการติดบวกกับความคิดบ่อยๆไม่ว่าคุณเจออะไรก็แล้วแต่คุณจะก้าวข้ามผ่านได้ง่ายกว่าชาวบ้านเขาในขณะที่บางคนแทบจมดินในขณะที่บางคนแทบแย่เลยในขณะที่บางคนโอ๊ยจบชีวิตเลย
นะคะดังนั้นเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะว่าเฮ้ยเราผ่านมันได้อะเราผ่านมันได้ฝึกจากเรื่องเล็กๆแค่วันนี้เรายิ้มมากขึ้นเราก็ชนะตัวเองแล้วเออครูนะเป็นคนที่ยิ้มไม่เก่งเลย6ปี7ปีที่แล้วไม่เคยยิ้มเลยหน้าบึ้งไปตูดลิงไหมฮะเออดุยิ่งกว่าหมาข้างบ้านในดิฉันเองนะคะดุนะคะแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยเพราะว่าหน้าตาหงุดหงิดตลอดเวลานะคะฝึกยิ้มเหมือนกันนะฝึกยิ้มนะก็ฝึกเหมือนกันฝึกยิ้มฝึกคิดบวกมากขึ้นเมื่อก่อนพลังลบชนิดที่ว่าพ่อแม่ก็ไม่อยากคุยด้วยนะคะถ้าด่าทีหมาออกจากปากเป็นล้านตัวนะคะคือปากหมามากนะคะปากหมามากด่าได้ตลอดเวลาทุกวันนี้ลดละเลิกไปเยอะมากถามว่าหมายังอยู่ในปากไหมยังอยู่นะคะยังอยู่อีกเยอะนะคะเออปล่อยให้มันนอนหลับอยู่ในปากนั่นแหละนะคะไม่ได้ไปทำอะไรมันนะคะก็คือไม่ได้ไปยุ่งไม่ได้ไปปลุกอะไรเขาบอกตรงๆว่าไม่ใช่คนแบบอุ้ยขาวสะอาดนวลละออไม่ใช่นะคนดักดักเทาๆดำๆนะฮะไม่ได้เป็นคนแบบอุ้ยบริสุทธิ์ผุดผ่องฮะเพิ่งมาเอาตัวเองเอามาล้างพลังงานล้างไปเรื่อยๆฮะอุ้ยไม่เคยนะคะที่มาปุ๊บอุ้ยขาวผุดผ่องโน แต่งงานมา3ครั้งนึกออกไหมชีวิตไม่ได้เพอร์เฟคค่ะติดลบด้วยเออชีวิตเหลวแหลมาก่อนฮะไม่ชีวิตไม่ดีมาก่อนค่ะเออแต่แล้วยังไงอะถ้าวันนี้คุณไม่ให้โอกาสตัวเองแล้วใครจะให้โอกาสคุณการที่คุณล้มเหลวมาก่อนหรือทำผิดพลาดมาก่อนคุณไม่มีสิทธิ์ลืมตาอ้าปากได้ไหมอ๋อใครบอกอย่าคนอื่นไม่ให้โอกาสเราไม่ช้ำใจเท่าเราแม่งไม่ให้โอกาสตัวเองเว้ยถ้ามีคนอื่นเขาล้มลุกคุกคานแล้วเขาลุกขึ้นมาได้คุณให้โอกาสตัวคุณไม่ต้องรอสังคมให้โอกาสคุณคุณให้โอกาสตัวคุณไปต่อจริงนะคะกอดตัวเองแน่นๆเออให้พลังบวกกับตัวเองแล้วไปต่ออย่ารู้สึกว่าคือบางคนคุณมีลูกศิษย์เขาถูกข่มขืนนะฮะเขาถูกข่มขืนแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันมืดมนมากเลยเขาถูกคนในครอบครัวข่มขืนแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้คุณค่าเขาไม่มีพลังทั้งที่ปัจจุบันเนี้ยเขามีครอบครัวที่ดีนะแต่เขาก็มักจะย้อนคิดถึงวัยเด็กตอนที่เขาถูกข่มขืนบ่อยๆแล้วมันทำให้เขาเนี่ยมันเป็นความลับที่เขาไม่ได้บอกแฟนเขาเขารู้สึกว่าเขาทำผิดต่อแฟนคือเขารู้สึกว่าเขามีมนทินครูบอกว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะคนเราอะทำไมเราไม่อยู่กับปัจจุบันอะนึกออกไหมอะอดีตมันเกิดขึ้นกับเราไปแล้วแล้วเราไปย้ำให้มันทุกข์ทั้งที่มันผ่านมา30 40ปีนะคะผู้หญิงคนนี้ถูกข่มขืนมา30 40ปีที่แล้วจนคนที่ข่มขืนเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วด้วยซ้ำแต่เขาก็ยังคงทุกข์ทั้งที่เขาแต่งงานมากับแฟนเนี่ยตั้งหลายปีนะแล้วแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าเขามีความลับกับแฟนเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีพอไม่คู่ควรสำหรับคนคนนี้แล้วเขาก็กอดความทุกข์อยู่แบบเนี้ยตลอดเวลาเลยครูบอกเฮ้ยให้โอกาสตัวเองหน่อยวันนี้ตัวเราสกปรกเราก็ล้างได้ใจเรามันเปื้อนเราก็ล้างได้ให้อภัยตัวเองหน่อยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะต้องนอนกอดกรรมจนมันตายนะเราเกิดขึ้นมาแบบสร้างพลังงานดีๆดูสิเรายังมีแฟนที่รักเรามากเลยนึกออกไหมเรายังมีแบบลูกที่น่ารักเรายังมีชีวิตอยู่ต่ออย่างน้อยมันก็สอนให้เราได้รักตัวเองและดูแลตัวเองมากขึ้นอย่างน้อยเราก็ยังมีชีวิตที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างน้อยเรายังมีชีวิตที่ลุกขึ้นไปตักบาตรทำบุญได้นั่งสมาธิได้อย่างน้อยเราก็ยังสามารถให้กำลังใจคนอื่นได้อย่างน้อยแบบสิ่งเลวร้ายมันก็ผ่านไปแล้วอะนึกออกไหมถ้าเรามองหาข้อดีแบบนี้เราเองก็จะเป็นคนที่ติดบวกเยอะขึ้นแต่ถ้าเรามานั่งช้ำชอกอยู่กับแบบทำไมกูเวรกรรมกูต้องเกิดแบบนี้ทำไมกูต้องเจอชีวิตแบบนี้คือเราแก้ไขไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วไงนึกออกไหมทำวิธีการที่ไม่ลากกรรมอะไม่ลากกรรมก็คือทำปัจจุบันให้ดีแก้ที่ปัจจุบันถ้าวันนี้คุณทำปัจจุบันให้เศร้าคนในครอบครัวคุณก็เศร้าหมดแทนที่เขาจะแบบกลับบ้านมาแล้วมีความสุขกับคุณแต่คุณรู้สึกว่าคุณแบบคุณไม่คู่ควรกับเขาคุณแบบคุณทนกลมขืนมาคือคุณนึกออกไหมทำไมคุณไม่ใช้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปให้มีความสุขอะไรที่ไม่ควรจำก็ไม่ต้องจำหรอกลูกประสบการณ์ไม่ดีอะปล่อยให้มันเป็นครูชั้นดีจำแต่เรื่องดีๆก็พออืมเรียนรู้แล้วก็ผ่านไปไม่มีใครที่ไม่เคยเปื้อนหรอกลูกทุกประสบการณ์มันทำให้เราเก่งและก้าวไปต่ออย่ารู้สึกว่าประสบการณ์มันเป็นตราบาปแต่รู้สึกว่าประสบการณ์คือการฝึกความเข้มแข็งของเราโอเคไหมดังนั้นอย่าเพิ่งหมดกำลังใจอย่าเพิ่งแบบทำให้ตัวเองเศร้าแล้วเราเหลือเวลาอีกนิดเดียวคนเราบนโลกใบนี้มันมีเวลาจำกัดมากเลยนะเราอยู่อีกไม่กี่ปี
เราก็จากไปจากโลกใบนี้อยู่แล้วบางคนอายุเท่าเราเสียชีวิตแล้ววันนี้มีคนอายุเท่าเราเสียชีวิตคุณเชื่อไหมมีเพื่อนเราเนี่ยเพิ่งคุยกับเราไม่ถึงครึ่งชั่วโมงออกไปเขาเสียชีวิตแล้วเห็นไหมมันมีคนเสียชีวิตมากมายตลอดเวลาด้วยในขณะที่เขาบอกว่าเสียชีวิตตลอดเวลาเลยอ่ะมันมีคนเสียชีวิตตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วเราจะเอาเวลาถ้าคุณเหลือเวลาอีก1นาทีเนี่ยคุณจะเอา1นาทีนี้มานั่งโทษตัวเองต่อหรอคุณไม่เอา1นาทีนี้ไปบอกรักคนที่คุณรักล่ะคุณไม่เอา1นาทีนี้ไปกอดเขาว่าคุณรักเขามากแค่ไหนเออคุณไม่เอา1นาทีที่มีค่าเนี้ยไปสร้างความสุขในนาทีสุดท้ายหน่อยหรอทำไมคุณต้องเอามันมากกให้มันช้ำและมันก็ช้ำไม่ใช่แค่คุณความเศร้าของคุณมันสั่นสะเทือนไปในบ้านของคุณมันสั่นสะเทือนไปในทุกพื้นที่ของคุณไม่ดีเลยนะคะมาติดบวกกันเถอะอย่างน้อยคนอื่นบอกว่าเราโลกสวยก็ดีกว่าโลกเศร้าเนาะนะคะจริงนะชีวิตเหี่ยวเฉาถ้าเราเกิดมาต้องเป็นโลกเศร้าแล้วก็ดราม่าปัจจุบันคนไทยตายเป็นลำดับต้นๆของโลกนะคะเกิดภาวะซึมเศร้าเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราเล่นโซเชียลเยอะพอเราเล่นโซเชียลเยอะเนี่ยเราเสพคอมเมนต์ลบๆเยอะเราชอบมากเลยเวลาคนเขาคอมเมนต์เนี่ยเราจะไปนั่งอ่านแล้วเราก็ไปนั่งแบบบอกว่ามันสนุกมากเลยที่เราไปนั่งอ่านคอมเมนต์ที่เขาด่ากันไปด่ากันมาแต่คุณรู้เปล่าว่าคุณกำลังสะสมเสบียงที่มันกำลังฆ่าคุณคุณกำลังสะสมสิ่งที่คุณไม่ชอบเข้ามาในชีวิตคุณเขาด่าอีนี่กูสะใจอีนี่ล้มเหลวกูสะใจอีนี่เจ๊งแล้วกูสะใจความสะใจในความล้มเหลวของผู้อื่นหรือการไปดูเรื่องราวแย่ๆแล้วเรารู้สึกสะใจเรากำลังเชิญชวนสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราคุณไม่ได้กำลังติดบ่วงนะคะแต่คุณกำลังติดมนุษย์ยูติดปรมาณูด้านลบกับชีวิตคุณคุณกำลังเชิญผีหาซาตานเข้ามาในชีวิตคุณคุณจะดึงแต่สิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตคุณวันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของคุณแต่เมื่อถึงเวลาของคุณคุณจะโคตรซวยเลยค่ะซวยแล้วซวยอีกซวยซ้ำซวยซ้อนจำคำควยนะคะไม่ต้องเชื่อวันนี้คุณยังอาจจะยังไม่เจอแต่วันหนึ่งคุณจะเจอวันหนึ่งคุณจะต้องเจอสิ่งที่คุณสิตาพูดแน่นอนนี่ออกไหมเหมือนที่คุณสิตาเคยเจอมาเพราะเราเคยสะสมพลังงานไม่ดีมาก่อนแน่นอนเราต้องเจอกันมันคือการล้างกรรมอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยค่ะเราก็แค่ก้าวไปต่อทำปัจจุบันให้มันดีเราแก้ไขข้อผิดพลาดไม่ได้แล้วในอดีตเราก็แก้ไขปัจจุบันให้มันดีก็ค่อยๆเรียนกันไปทำกันไปไม่มีใครแบบเดินก้าวทุกก้าวแล้วแบบสะอาดบริสุทธิ์แม้คุณเดินขึ้นฟ้าไปแล้วอย่ากลัวข้อผิดพลาดแต่จงบอกตัวเองว่าฉันเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาได้ฉันผิดฉันก็ยอมรับฉันก็แก้ไขฉันก็ไปต่อให้โอกาสตัวเองก่อนไม่ต้องรอว่าสังคมต้องให้โอกาสฉันฉันถึงจะเดินไปต่อให้โอกาสตัวเองก่อนเพราะคุณจะได้มีลมหายใจแห่งความสุขในการไปต่อกับชีวิตคุณติดบวกกับตัวเองด้วยพอเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเอาอยู่แล้วจึงค่อยๆติดบวกกับผู้อื่นถ้าวันนี้ตัวเองยังติดบวกกับตัวเองไม่ได้เลยแล้วจะไปส่งพลังบวกให้ใครอ่ะในเมื่อตัวเองยังคิดลบกับตัวเองอยู่เลยไม่ได้หรอกลูกเราต้องติดบวกให้กับตัวเราก่อนแล้วส่งพลังบวกๆเนี้ยให้กับผู้อื่นโอเคไหมคะวันนี้มาสั้นๆพอนะโอเคไหมหวังว่าพวกเราทุกคนคงจะแบบชอบแล้วก็มีความสุขนะในการที่จะสร้างพลังติดบวกขอบคุณใน TikTok ด้วยนะคะมีแต่คอมเมนต์น่ารักทั้งนั้นเลยขอบคุณใน Facebook ด้วยในเพจนะครูมาบอกหนูนิดนึงว่าตอนนี้ในทุกโซเชียลเลยนะคะ TikTok เอ่ยหรือว่าในเพจนะคะหรือว่าใน YouTube สร้างรายได้เยอะมากครูสร้างรายได้จากเฉพาะการไลฟ์สดฟรีๆเฉยๆนะคะในเพจครูสิตานะคะ 500,000 กว่าบาทแล้วก็ YouTube นะคะประมาณ 300,000 กว่าบาทใน TikTok เคยไลฟ์แล้วก็คนจาก TikTok ตามไปซื้อของอีกเยอะมากเลยนะคะเยอะมากๆเลยทุกโซเชียลเนี่ยสร้างรายได้ให้หนูหมดเลยนะคะหนูออกมาสร้างตัวตนนะลูกนะครูมีคลิปสอนสร้างตัวตนฟรีใน YouTube ลองไปเสิร์ชดูอยู่ในเพลย์ลิสต์เต็มเลยนะคะเรียนมหากาพย์21วันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งก่อนเรียนเพื่อสร้างพลังบวกให้กับตัวเรานะลูกนะหนูใน TikTok หนูลองกดสิหนูลองกดในไอ้ตัวแบบร้านค้าที่มันขึ้นกระเป๋ามั้ยมีวิธีสร้างกำลังใจจากการโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ยังไงครับจิตตกมากโดนคอลเหมือนกับว่าหลอกเอาเงินไปแล้วอย่างนี้ใช่ไหมลูกคิดในใจแบบนี้สมมติว่าเราเจอแล้วเราดันพลาดเวลาคอลเซ็นเตอร์โทรมาครูก็เจอบ่อยเนาะพี่เพอไม่ใช่ครูหรอกครูไม่ค่อยเจอเพราะครูมีโทรศัพท์4-5เครื่องเนาะครูก็ไม่ค่อยรับอยู่แล้วนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ให้เบอร์ติดต่อแบบเลขาอะไรเงี้ยเวลาถ้าเอางี้เอาคนแถวบ้านครูดีกว่าเขาปลูกผักอยู่หลังบ้านนะคะครูเป็นคนจนในอดีตเป็นคนจนจริงๆนะคะแล้วก็ปลูกผักปลูกไร่ปลูกนาอย่างเงี้ยนะคะแล้วคนแถวบ้านเนี่ยโดนว่าเฮ้ยเนี่ยลูกเธอไปค้าของอะไรมาเนี่ยเธอต้องโอนเงินประกันตัวลูกนู่นนี่นั่นว่าไปนะคะถ้าเธอไม่นั่นนะของมันส่งมาแล้วเนี่ยนู่นนี่นั่นของผิดกฎหมายโถทั้งมีเงินอยู่ 80,000 โดนโอนไปหมดเลย 80,000 นะคะโดนหมดตัวเลยทั้งชีวิตกว่าจะเก็บเงินได้ 80,000 ถอนผักถอนหญ้านะคะเกือบ10ปีกว่าจะมีเงินเก็บ 80,000 นะคะก็โดน
โดนไปแบบนั้นแต่ครูก็บอกแม่ว่าแม่ให้แม่ไปบอกเขาว่าเนี่ยอย่างน้อยเรายังมีชีวิตอยู่อย่างน้อยเรายังมีชีวิตอยู่เราเรียนรู้จากประสบการณ์มีอะไรโทรถามเลยอย่าตื่นตระหนกตกใจคือตอนนี้โซเชียลเพราะว่าคนขี้กลัวไงเพราะเราไม่รู้ไปถามเลยแบบนี้มีอย่างนี้เป็นจริงไหมไปเดินไปสถานีตำรวจไปถามทนายไปถามอะไรให้มันรู้เหมือนครูอะครูไม่รู้เรื่องกฎหมายไงนึกออกป่ะเพราะเราไม่ได้จบทนายเราจบแค่ม.หกเราไม่รู้เรื่องกฎหมายหรอกอะไรเราทำได้อะไรเราทำไม่ได้เราไม่รู้แต่พอเราเกิดผิดพลาดมาเราได้เรียนรู้ไงอย่างน้อยเรามีลมหายใจเรายังไม่ตายเราจะสร้างเงินได้มากกว่านี้เยอะนึกออกไหมเอออย่างน้อยกูยังมีกูวะบอกตัวเองแบบนี้อย่างน้อยฉันยังมีตัวฉันว่าฉันไปต่อได้เอาวะช่างมันเรียนรู้เป็นประสบการณ์เพราะเราแก้อะไรไม่ได้แล้วถ้าเราพลาดนึกออกป่ะถ้าเรายิ่งย้ำว่ากูไม่น่าพลาดเลยกูไม่น่าพลาดเลยกูไม่น่าพลาดเลยเราจะยิ่งทุกข์เราจะยิ่งจิตตกแต่ถ้าบอกว่าไม่เป็นไรเว้ยอย่างน้อยกูได้เรียนรู้แสดงว่ากูจะได้เงินมากกว่านี้คุณจะมีแรงไปสร้างข้างหน้าเว้ยเออจบม .6 ทำไมเป็นครูอ๋อคนส่วนใหญ่เขาเรียกครูเรียกพี่ก็ได้นะคะเรียกน้องก็ได้ค่ะเรียกอะไรก็ได้ค่ะนะคะอืมโอเคไหมดังนั้นพวกเราเวลาเราจิตตกอ่ะเราอย่าไปย้ำเรื่องราวที่มันทำให้เราจิตตกให้เราเปลี่ยนโฟกัสสับสวิตช์นะคะแล้วก็มาสร้างพลังงานดีๆอ๋อจบม .6 แต่ว่าเดี๋ยววันที่11เดือนหน้าเนี่ยค่ะก็ได้รับดุษฎีกิตติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เนาะปริญญาโทนะคะด้านครุศาสตร์เกี่ยวกับการช่วยเหลือสังคมนะคะก็ของจุฬาลงกรณ์มหาราชจุฬาลงกรณ์มหาราชวิทยาลัยใช่ไหมถ้าครูอ่านผิดต้องขออภัยนะคะขออภัยนะคะไม่ได้ตั้งใจนะคะก็ได้รับเกียรติมาก็ขอบคุณมากๆเลยที่เล็งเห็นในการแบบว่าช่วยเหลือสังคมนะคะก็มีคนมากมายนะที่มีพลังบวกแล้วก็ไปต่อกับชีวิตครูมีลูกศิษย์ที่เกือบฆ่าตัวตายรวมถึงครอบครัวล้มเหลวแล้วมีชีวิตที่ไม่ดีเนี่ยเขามาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการได้เรียนรู้คลิปฟรีมหากาพย์21วันคุณสามารถขอได้ที่ LINE @KRUSITA นะคะ @KRUSITA เรียนรู้ฟรีเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะถือว่าอย่างน้อยได้เจอกันก็ขอบคุณแล้วนะคะอย่างน้อยเราเจอกันครั้งหนึ่งก็ขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณนะคะผิดพลาดเราแก้ไขได้ใช่ค่ะใช่ค่ะมีลมหายใจไปต่อได้เหมือนที่ครูผิดพลาดมาติดลบ10ล้านแล้วเหลือ20บาทนะคะครูไม่เคยคิดเลยว่าครูจะมีเงินมีบ้านตลอด33ปีเราอยู่บ้านเช่ามาตลอดเราไม่เคยคิดเลยว่าเราจะมีบ้านให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับพ่อแม่ได้อะเออแล้ววันนี้มันไม่ใช่ครูทำได้คนเดียวไงมันมีน้องๆเก่งๆเยอะกว่าครูอีกเยอะเลยในโลกออนไลน์ที่เขามีมั่งคั่งร่ำรวยได้ทุกอย่างหมดเลยนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันเยอะแยะเลยมีคนที่เป็นนักสร้างแรงบันดาลใจในประเทศไทยเยอะมากรวมถึงต่างประเทศด้วยมีคนที่เขาสำเร็จจากโลกออนไลน์เยอะมากไม่ใช่แค่คนไทยต่างประเทศด้วยเราสามารถดูเขาเป็นต้นแบบก็ได้หรือเราจะดูเขาแล้วเราอิจฉาก็แล้วแต่เราไงผลสุดท้ายถ้าเราไม่เลือกหยิบพลังบวกๆกับชีวิตเราคนที่ติดลบก็คือเราไม่ใช่คนอื่นโอเคไหมคะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะรอดแล้วสอนฟรีนะคะจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ค่ะจะเรียกไอ้อีมึงกูก็ตามสบายค่ะไม่ถือนะคะถือก็หนักเนาะก็ขอให้คุณ enjoy your life ค่ะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเนาะพี่โพอยากฝากอะไรไหมคะไม่มีเนาะอ่ะขอให้คุณมีความสุขกับทุกมุมยามของคุณเนาะขอให้คุณมีชีวิตที่ติดบวกค่ะอย่างน้อยเนี่ยเราวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มันก็กลิ่นหอมกว่าไปอยู่ในดงขี้เนาะขี้บ่นขี้ชาขี้หงุดหงิดขี้น้อยใจขี้ทุกข์ขี้เครียดเนาะอย่าไปอยู่ในดงขี้เลยค่ะมันเหม็นนะคะเหม็นคนแรกก็คือเรานะคะ ดังนั้นเราเป็นคนดีที่ฉลาดมากนะคะปรับตัววันปรับตัวคืนเดี๋ยวคุณจะเก่งนะคะขอบคุณพี่มาร์คซักเกอร์เบิร์ดนะคะที่เลี้ยงดูคุณสิตาและครอบครัวมานะคะขอบคุณ TikTok นะคะที่สนับสนุนคุณสิตามาอย่างดีขอบคุณ YouTube ขอบคุณทุกโซเชียลขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนด้วยนะคะที่ตั้งใจเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงชีวิตกันหวังว่าเราจะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Love you